รณีของช้างแม่ลูกอ่อนค่ะซึ่งถูกต่อหัวเสือรุมต่อยจนน้ำตาไหลพรากด้วยความเจ็บปวดนะคะและเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะแม่ช้างตัวดังกล่าวก็ได้ล้มลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีลูกช้างคอยคอเคลียร์อยู่ที่บริเวณข้างศพของแม่ช้างอย่างน่าเวทนาเลยทีเดียวค่ะไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวภูมิภาคกันค่ะภาพของพลายแก่งทองที่พยายามคลอเคลียพังใหม่แม่ช้างที่เพิ่งสิ้นลมไปเมื่อเช้าวันนี้สร้างความสลดหดหู่ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเป็นอย่างมากพังใหม่ช้างแม่ลูกอ่อนวัย22ปีถูกต่อหัวเสือป่าขนาดใหญ่รุมต่อยตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังควานช้างนำมันไปล่ามโซ่ไว้ใต้ต้นไม้โดยไม่ตรวจสอบว่ามีรังต่ออยู่ข้างบนวันรุ่งขึ้นพังใหม่มีอาการทรุดลงน้ำตาไหลพรากตลอดเวลาเพราะความเจ็บปวดจากพิษต่อหัวเสือทางเจ้าของปางช้างตัดสินใจนำมันส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างแต่ก็ไม่ทันการสัตวแพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่าพิษต่อหัวเสือมีฤทธิ์ร้ายแรงพอๆกับพิษงูนอกจากนี้ทางเจ้าของส่งตัวพังใหม่มาที่โรงพยาบาลช้าเกินไปจึงถือเป็นกรณีแรกในประเทศไทยที่ช้างถูกต่อหัวเสือป่าต่อยเสียชีวิตครับครับคือมันก็ต่อยส่วนที่หนังบางแท้ที่มุมปากเนี่ยที่ใต้ท้องที่นมนะแล้วก็ที่อวัยวะเพศส่วนมากตอนนี้หนังจะบางครับก็บวมตุ่ยเลยเพราะคือควานเวลาไปมัดไม่ได้ดูข้างบนมีรังต่อหรือเปล่าตอนมาตอนแรกก็ไม่กินอะไรเลยนะครับง่วงตกซึมนะครับแพ้มากคือการรักษาก็ให้ยาแก้เจ็บปวดแล้วก็ไปยาแก้แพ้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันแพ้มากก็เลยไม่รอดนะครับโดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำพิธีฝังซากพังใหม่ที่โรงพยาบาลส่วนพลายแก่งทองลูกช้างที่ยังไม่หย่านมทางเจ้าของชาวกะเหรี่ยงจะนำกลับไปเลี้ยงที่จังหวัดเชียงใหม่โดยต้องดูแลประคบประงมอย่างใกล้ชิดเพราะมันยังไม่หย่านมและยังคงคิดถึงแม่โดยคอยเอางวงคลอเคลียปลุกแม่ตลอดเวลาอย่างน่าเวทนาทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดลำปางรายงานครับถ้าดูต่อหัวเสือถือว่าเป็นต่ออีกหนึ่งประเภทซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมเลี้ยงกันมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะสามารถล้มช้างได้ขนาดนี้ควานช้างนำไปผูกในที่ที่รู้เท่าไม่ถึงการทำให้ต่อก็ถูกรังควานแล้วก็ออกมาทำร้ายช้างแบบนี้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น